สวัสดีค่ะฟางเพชรยนต์นะคะวันนี้ฟางมีกระบะสวยๆมารีวิวอีกแล้วค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็น Isuzu D-Max 1.9Z Patrick นะคะปี2019ใช้งานไปเพียงแค่ 80,000 กว่าโลเท่านั้นค่ะลูกค้ารับประกันโครงสร้างไม่มีพลิกความชนหนักมาแน่นอนนะคะราคาอยู่ที่ 529,000 บาทค่ะลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจหรือว่ากำลังมองหารถใช้งานอยู่นะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้เลยค่ะในส่วนของรายละเอียดตัวรถนะคะลูกค้าจะได้เป็นกระจังหน้าโครเมียมนะคะมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วก็ได้เป็นไฟตัดหมอกคูนาด้วยค่ะไฟหน้านะคะใสๆเลยไฟหน้าใสๆเลยนะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวเลยค่ะได้เป็นสีดำนะคะเกียร์ธรรมดานะคะเป็นแคปเปิดได้นะลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังมองหารถใช้งานนะคะเอาไว้ค้าขายเอาไว้ขนของรับเหมาอะไรเงี้ยนะคะก็สามารถดูเป็นตัวนี้ได้เลยนะคะไม่เพียงแค่80,000กว่าโลเท่านั้นนะล้อแม็กนะคะลูกค้าได้เป็นขอบ18นะคะได้เป็นแม็กขอบ18แม็กเดิมโรงงานนะคะแม็กสวยๆเลยโครงสร้างด้านในนะคะรับประกันโครงสร้างนะคะโครงสร้างเดิมนะไม่มีการตัดต่อนะคะหรือว่าพลิกความชนหนักจุดไหนมาแน่นอนนะโครงสร้างเดิมทั้งคันเลยค่ะกระจกมองข้างนะคะพับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยค่ะมาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้ด้วยแล้วก็ยังจะได้เป็นระบบกุญแจคีย์เลสอีกด้วยนะคะกระจกเดิมแท้โรงงานนะคะทุกบานเลยกระจกเดิมแท้โรงงานทุกบานเลยนะคะในส่วนของรายละเอียดภายในลูกค้าจะได้เป็นเบาะหนังนะคะสีน้ำตาลได้เป็นเบาะหนังสีน้ำตาลนะคะเบาะสวยๆเลยเบาะไม่มีรอยแตกรอยยับเลยนะคะมาพร้อมกับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะมีระบบครูซคอนโทรลให้ด้วยนะคะได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนค่ะพร้อมกับกล้องมองหลังนะคะติดตั้งจากโรงงานหัวน็อตนะคะตามซอกประตูน็อตไม่มีรอยถูกไขน็อตไม่มีขยับเลยนะคะเบาะแคปพร้อมใช้งานนะคะคันนี้ได้ไปไม่ต้องไปซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมเลยนะของเรามีบริการดูแลให้นะคะออกรถไปพร้อมใช้งานเลยค่ะของเหลวแล้วก็ดูแลให้ฟรีนะคะหัวน็อตนะคะสวยๆเลยน็อตไม่มีรอยถูกไขน็อตไม่มีขยับเลยค่ะราคา 529,000 บาทเท่านั้นนะคะถัดมานะคะในส่วนของกระบะไลเนอร์ไม่มีช้ำเลยนะคะใช้งานได้ปกตินะคะกระบะไลเนอร์ไม่มีช้ำเลยค่ะมาพร้อมกับเสาอากาศแบบทิพย์ฉลามไฟเบรกดวงที่3นะคะไฟท้ายนะคะยังคงเป็นมัลติรีเฟคเตอร์อยู่นะคะไฟท้ายก็ใสๆเลยนะไม่มีรอยแตกรอยร้าวเลยโลโก้ตัวอักษรนะคะติดอยู่ครบทุกตัวนะมาพร้อมกับกล้องถอยนะคะติดตั้งจากโรงงานค่ะคันนี้ใหม่มากๆเลยนะคะลูกค้าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนใหม่ๆเลยนะคะคันนี้ใหม่ๆเลยได้เป็นสีดำนะคะเกียร์ธรรมดาเป็นแคปยกสูงเปิดได้นะคะเอาไว้ใช้งานนะคะลูกค้าเอาไว้ใช้งานได้ยาวๆเลยนะเพราะว่าเลขใหม่นะคะอยู่ที่ 80,000 กว่าโลเท่านั้นนะคะรถปี2019นะคะเป็นตัว 1.9Z Patrick นะคะปี2019เป็นแคปยกสูงเปิดได้นะคะเกียร์ธรรมดาสีดำนะคะรับประกันโครงสร้างไม่มีพลิกความชนหนักมาแน่นอนค่ะหัวน็อตไม่มีขยับเลยนะคะคันนี้หัวน็อตไม่มีขยับเลยภายในนะคะคู่มือนะคะยังอยู่ครบอยู่เลยนะคะมาพร้อมกับครูบ็อกช่องเก็บความเย็นได้เป็นเบาะหนังสีน้ำตาลนะคะเบาะใหม่ๆเลยค่ะไม่มีรอยแตกรอยยับเลยนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยค่ะมาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้ด้วยนะคะเดี๋ยวฟางพามาดูในส่วนของโครงสร้างหน้าตัวรถต่อเลยค่ะในส่วนของโครงสร้างหน้าตัวรถนะคะลูกค้าให้ดูกันชัดๆเลยนะหัวน็อตนะคะลูกค้ายังมีสีมาร์กติดอยู่เลยนะคะหัวน็อตไม่มีรอยถูกไขน็อตไม่มีขยับเลยค่ะขาหน้านะคะสวยๆเลยไม่มีโคดมีงอเลยนะคะเพจรถนะคะยังคงติดอยู่ชัดเจนค่ะ
ัวน็อตนะคะสวยๆเลยสีมาจากโรงงานนะคะตามจุดก็ยังคงติดอยู่ชัดเจนนะคะแผ่นปิดใต้เครื่องนะคะแผ่นกันความร้อนยังคงสภาพดีอยู่เลยค่ะรับประกันนะคะโครงสร้างไม่มีพลิกความชนหนักนะคะหรือว่าตัดต่อมาแน่นอนนะคะสีแท้เดิมโรงงานนะคะทั้งคันเลยสำหรับคันนี้นะคะ Isuzu D-Max 1.9 Z Patrick นะคะปี2019เป็นรถแคปยกสูงนะคะเกียร์ธรรมดาสีดำนะคะสวยๆเลยราคา 529,000 บาทเท่านั้นนะคะใช้งานไปเพียงแค่ 80,000 กว่าโลค่ะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถสอบถามมาได้เลยค่ะออกรถได้ทุกอาชีพเลยนะคะคันนี้ออกรถได้ทุกอาชีพเลยค่ะผ่อนเพียงเดือนละ 10,000 กว่าบาทเท่านั้นนะคะจัดเต็ม4ดาวได้เลยค่ะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะกำลังมองหารถใช้งานของเราก็มีอีกหลายคันเหมือนกันนะคะที่พร้อมส่งมอบนะคะลูกค้ามีรถให้คุณลูกค้าเลือกหลายคันเลยอยากดูคันไหนนะคะอยากได้แบบไหนสามารถสอบถามเพิ่มเติมนะคะมาได้เลยค่ะ